คลิปนี้มาว่าเรื่องยานยนต์กันดีกว่านี่ช่วยเขามีมอเตอร์โชว์นะที่บ้านเรานะก็เห็นว่าแต่ละค่ายทั่วโลกเนี่ยมีแบบพวกรถ EV แล้วออกมาเยอะมากเลยใหม่ๆมาเปิดตัวกันเต็มไปหมดนะครับในปีนี้และที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปหลายวันเนี่ยนะเพราะว่าพิธีกรชายของเราเนี่ยเขาไปอยู่บูธฉางอันทำแล้วทำอีกจ้างแล้วจ้างอีกครับแสดงว่าเขาติดใจไงว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วทำออกมาก็ทำได้ดีแล้วก็พูดภาษาจีนเก่งเรื่องของเรื่องเก่งเลยครับพี่เก่งเลยครับพอได้ว่าจริงคนจีนเนี่ยเขาเอาคนจีนเขาไปทำพิธีกรเองเขาเยอะนะเยอะแล้วคุณยังได้คำนี่คือสุดยอดมากๆเลยอ่ะก่อนที่จะอวยกันไปกันมาก็เลยจะมาเสนอคำที่เกี่ยวกับรถยี่ห้อจากจีนกันหน่อยดีกว่าต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะมากนะครับเราเห็นวิ่งกันตามท้องถนนเนี่ย MG หมิงเฉอนะครับ BYD ปี่ย่าตีนะแต่ที่มาแรงตอนนี้ก็คือถังอันนะฮะวันนี้พี่ลิซ่าก็เลยอยากจะรู้ว่าคำว่าถังอันเนี่ยนะมันมีความหมายหรือเปล่าและอ่านยังไงครับคำว่าถังอ่ะพูดอย่างนี้เลยถังถังถูกต้องแต่ว่าต้องโมลิงขึ้นมานะ CH เนี่ยถัง Yes นะครับถังแล้วก็อันธรรมดาอันแบบภาษาไทยเลยนะฮะเป็นชื่อที่มีความหมายดีมากครับถางตัวนี้แปลว่ายาวยาวนะฮะเวลาเขาอวยพรเนี่ยนะฮะขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะฮะอายุยืน100ปีเขาเรียกว่าถางโซ่ถางโซ่นี่ก็คืออายุมั่นขวัญยืนนะครับอะไรที่ยาวยาวก็เรียกถางคลิปนี้แล้วถ้าสมมติคลิปเนี้ยยาวยาวใช่ไหมล่ะก็ใช้คำว่าเหินฉางเหินฉาง this video is เหินฉางใช่ this video is เหินฉางถูกต้องนะครับฉางนี่ก็ว่าดีแล้วใช่ไหมคือลองใช่ไหมเป็นตัวแทนของ longevity นะฮะยั่งยืนนะอีกตัวนึงก็ดีเหมือนกันอันตัวนี้เนี่ยแปลว่าสงบสงบตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สงบแบบว่า rest in peace นะฮะยังไม่ตายแต่หมายถึงแบบว่าสงบสันติสุขนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถางอันมารวมกันเนี่ยยาวและสงบอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยหมายความว่าสงบความสงบอย่างยั่งยืนนะยาวและสงบอยู่ไม่ค่อยดีสงบอย่างยั่งยืนถางอันนะเราเห็นนี่เราเห็นอย่างเช่นบริษัทเนี่ยบริษัทประกันภัยที่ใหญ่มากๆในประเทศจีนเช่นบริษัทผิงอันผิงอันคือความปลอดภัยปลอดภัยใช่นะคนจีนถ้าจะเรียกว่าเพ่งอังเพ่งอังนึกออกอย่างเพราะฉะนั้นตัวอักษรอันตัวนี้ก็เป็นตัวอักษรที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้ปีนี้เขามีเปิดตัวรุ่นใหม่นะที่น่ารักมากเลยคนไทยเนี่ยรุ่นไหนรุ่นไหนกันเป็น Talk of the Town เลยนี่รุ่นนี้คันหน้าตาอย่างนี้นะครับตาเขาจะง่วงๆหน่อยน่าดูเสร็จแล้วในโลกโซเชียลนี่เขาเรียกกันน้องง่วงน้องง่วงนะครับแบบว่า sleepy eyes นะฮะคือตาเขาจะเหมือนกับตาปรือๆหน่อยนะครับถูกใจวัยรุ่นคันนิดเดียวเองภาษาอังกฤษเรียกว่า lumin l u m i n นะฮะแต่ถ้าหากว่าในภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่านุ่ยหมีฮะนุ่ยหมีนุ่ยหมีนัวนัวหมีนัวยู่มีนั่วยู่มีใช่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะท่านได้หลายคำแล้วเพราะคำว่านั่วเนี่ยนะนั่วแปลว่าเหนียวเหนียวแบบสติ๊กกี้อ่ะนะฮะส่วนมากใช้ในอาหารครับค่ะอาหารไทยมีอะไรเหนียวข้าวเหนียวถูกต้องคำว่าข้าวเรียกว่าอะไรฟ่านหมี่หมี่ฟ่านหมี่ฟ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเหนียวจึงเรียกว่านั่วหมี่นั่วหมี่นั่วหมี่นี่คือข้าวเหนียวนั่วหมี่ถูกต้องแล้วน้องคนนี้มันเกี่ยวอะไรเขาเนี่ยเกี่ยวครับคือผมก็ไม่รู้นะก็นี่ไงเกี่ยวว่าน้องหน้าง่วงเพราะน้องกินข้าวเหนียวมาเอ้ยโอ้โหใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องนะครับกลับมาเดี๋ยวกลับไปก่อนคำว่ายี่หมี่เนี่ยแปลว่าข้าวโพดยี่หมี่ข้าวโพดเพราะนั้นเทปนี้เนี่ยเราได้สองข้าวแล้วนะหนึ่งคือข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวคือนั่วหมี่นะส่วนข้าวโพดก็คือยี่หมี่เพราะนั้นเนี่ยนะฮะข้าวเหนียวกับข้าวโพดมารวมตัวกันกลายเป็นอีน้องหน้าง่วงเนี่ยอ้าวนั่วยี่หมี่นั่วยี่หมี่ yes อ้าวทำไมอ่ะชื่อถามผมว่าทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันน่าง่วงมากนะฮะแล้วมีข้าวโพดและข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบอะไรกับรถเนี่ยผมไม่รู้จริงๆ我真的不知道哎哦我我我不知道ด้วยหรือว่าแบบวัสดุข้างในทำมาจากแบบฟางข้าวโพดคงไม่ใช่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป่ะคิดมากไปมั้งเขาเหนียวแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะฮะเผื่อผู้บริหารมาดูนะคะช่วยอธิบายหน่อยครับผมนะฮะแต่เป็นว่าชื่อนี้น่ารักมากภาษาอังกฤษก็น่ารักชื่อลูมินนะครับภาษาอังกฤษนั่วยี่หมีก็น่ารักเหมือนกันนะครับใครที่มีโอกาสนะครับลองไปดูกันที่มอเตอร์โชว์ถ้าใครซื้อแล้วลองขับแล้วนะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอย่าลืมไปดูงานนะคะครับผม